ประเทศไทยจะเดินหน้าหรือถอยหลังคุณอยากให้ประเทศไทยเดินไปทางไหนในวันที่เราบอบช้ำมามากจากสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ผ่านมันมาได้ฟื้นตัวจากที่ใกล้ตายตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะปกติและกำลังฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการต่างประเทศประเทศสุขภาพดีขึ้นแต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอเรายังไม่ได้ภาคภูมิใจในประเทศของเรามาย้อนอดีตกันหน่อยดีกว่าคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยเคยเป็นมหาอำนาจด้านการขนส่งระบบรางเรามีรถจักรดีเซลเป็นประเทศแรกในเอเชียจนญี่ปุ่นต้องมาดูงานเราผ่านการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีคนไทยทุกคนภาคภูมิใจแต่จากยุคสู่ยุคการคอร์รัปชันกลับทำให้ประเทศเดินช้าลงแล้วเราจะกลับคืนไปสู่จุดที่เฟื่องฟูอีกครั้งได้อย่างไรมาดูวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเราเริ่มต้นจากเกษตรกรรมและหัตถกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมเบามากขึ้นมีสินค้าของเราเองต่อมาก็มีต่างชาติมาลงทุนอุตสาหกรรมหนักในขณะที่เราก็เริ่มขยายธุรกิจไปต่างประเทศและซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาขยายกำลังการผลิตแต่ทำไมจนถึงวันนี้เรายังคงเป็นประเทศรายได้ปานกลางที่มีความเหลื่อมล้ำในสังคมมันเป็นเพราะอะไรเพราะเราเหมือนจะทันสมัยแต่เราไม่พัฒนาเหมือนจะดูดีแต่เราก็ยังไม่แข็งแรงต่างชาติมาลงทุนมากมายแต่คนไทยไม่ได้อะไรเพราะเรามัวแต่เน้นการส่งออกจนลืมสร้างรากฐานที่แข็งแรงภายในประเทศของเราก่อนกลายเป็นการเติบโตแบบรากแขนงไม่มีรากฐานที่มั่นคงจากภายในเราจะปล่อยให้ประเทศไทยอยู่แบบนี้หรือนี่คือเวลาที่คนไทยทุกคนจะช่วยกันก้าวข้ามไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกันไทยแลนด์ 4.0 คือหลักการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมีความเข้มแข็งจากภายในและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ประชาคมโลกโดยปิดช่องว่างของรายได้และไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังทำให้มีความอยู่ดีกินดีกระจายสู่ทั้งประเทศและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนี่คือตัวอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยแลนด์ 4.0 จากเกษตรกรที่พยายามปลูกผลไม้หลากชนิดแต่ก็ยังคงมีรายได้น้อยเพราะการเพาะปลูกขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศและเงินที่ได้ต้องนำไปซื้อปุ๋ยเคมีแต่หลังจากที่เข้ารับการอบรม GAPมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพได้เองจนกลายเป็นผลผลิตที่ทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นซึ่งเกษตรกรยังสามารถนำผลผลิตมาต่อยอดไปสู่ธุรกิจได้ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจำจังหวัดทำให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบตลอดต้นทางกลางทางและปลายทางนี่แหละที่มาว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนไม่ใช่เพียงภาคการเกษตรเท่านั้นแต่ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อสร้างความสมดุลทั้งด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไทยแลนด์ 4.0 จะทำให้ชุมชนธุรกิจทุกขนาดและประชาชนทุกพื้นที่ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงSME และธุรกิจของคนไทยเติบโตชุมชนเข้มแข็งปิดช่องว่างระหว่างเมืองกับท้องถิ่นเพราะชุมชนมีรายได้สูงขึ้นไม่ต้องย้ายเข้าเมืองใหญ่อีกต่อไปและนี่คือบทสรุปของไทยแลนด์ 4.0 เราจะมีรากแก้วที่แข็งแรงทนต่อทุกสภาวะการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจากภายนอกและภายในรากแก้วนี้เองคือคนไทย 4.0 ที่มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์ลงมือสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองคิดถึงส่วนรวมมีแต่ความอยู่ดีกินดีคนไทยทุกภาคส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านการสานพลังประชารัฐร่วมกันถักทอสังคมที่แข็งแรงจนเกิดเป็นลำต้นที่มั่นคงมีสังคมที่เป็นธรรมเป็นสังคมแห่งโอกาสเต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถคนไทยทุกคนจะรู้จักเติมรู้จักพอและรู้จักปันโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนี่แหละไทยแลนด์ 4.0 และคุณ
ือหนึ่งในนั้นมาเริ่มเป็นคนไทย 4.0 ไปด้วยกัน